สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว Xiaomi Mi Band 5ตัวนี้กันเนาะก็เป็นแทร็กเกอร์ที่หลายๆคนบอกว่าราคามันถูกมากแล้วมันก็มีฟีเจอร์ที่คุ้มราคามากๆก็ผมเคยรีวิวตัวรุ่นที่3ไปแล้วเนาะส่วนตัวรุ่นที่4เนี่ยผมมองว่ามันอัปเดตอัปเกรดมาไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่หมายความว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะผมก็เลยไม่ได้ทำการรีวิวแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นที่5ผมคิดว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็น่าใช้มากๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะก่อนเลยพงฝากคำถามให้คิดก่อนเล่นๆแล้วกันว่าทำไมพวกแทร็กเกอร์พวกนี้มันถึงใช้ได้หลายวันมากๆถึงแบบ14วันรุ่นเก่าๆใช้ได้20วันเนาะแต่กับตัว Garmin ตัวนี้ที่พงใช้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่า7วันเองใช้งานจริงก็ได้ประมาณ 5-6 วันฝากให้คิดกันใครรู้คำตอบลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้เนาะแล้วถ้าเกิดใครยังไม่รู้คำตอบเดี๋ยวมาดูคำตอบในคลิปนี้กันครับเรามาเริ่มกันจากรูปร่างหน้าตาก่อนดีกว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเยอะเนาะแต่ว่าถ้าดูที่หน้าจอเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสีสันเยอะมากแล้วมันก็มีสีที่สดสวยมากเลยส่วนเรื่องความสว่างเวลาออกไปสู้แสงแดดมันก็สู้ได้แบบค่อนข้างที่จะโอเคนะแม้ว่าบางเวลาเนี่ยที่แดดแรงมากๆเราอาจจะมองมันไม่ชัดเท่าไหร่แต่มันก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะคือหน้าจอตัวเนี้ยครับเขาใช้เป็นหน้าจอแบบ AMOLED แล้วมันก็เลยมีสีสันแล้วก็มีแสงสว่างที่โอเคมากๆแต่สิ่งที่มันขาดไปก็คือมันไม่มีเซ็นเซอร์ที่จะปรับแสงสว่างหน้าจอตัวเนี้ยตามอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งไว้ต่ำเวลาออกไปเจอแสงแดดมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งไว้สว่างเวลาเจอแสงแดดมันมองได้ชัดเจนแต่เวลาที่เราอยู่ในร่มอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะมีความสว่างเยอะเกินไปซึ่งตรงนี้มันก็น่าเสียดายนิดนึงเขาก็น่าจะใส่เซ็นเซอร์ที่ปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติมาให้เราทีนี้มีอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆก็คือเวลาที่เราชาร์จแบตเนี่ยเราไม่ต้องถอดตัวเรือนออกจากตัวสายแล้วค่อยมาชาร์จละเขาให้สายชาร์จที่เป็นแมกเนตมาเลยเนาะเราสามารถที่จะเอาติดเข้าไปที่ตัวนาฬิกาได้เลยแล้วมันก็ใช้งานในการชาร์จแบตได้เลยเราก็ไม่ต้องมาทำอะไรเยอะแยะละมันใช้งานง่ายอ่ะผมคิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเสี่ยวหมี่เขาน่าจะทำมาตั้งนานแล้วเนาะมันก็แค่ติดเข้าไปแบบนี้เองมันคือสิ่งที่ดีมากๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆของตัวเสี่ยวหมี่ Mi Band 5ตัวนี้โอเคทีนี้เราไปดูในเรื่องฟีเจอร์ในเรื่องแอปพลิเคชันกันต่อดีกว่าครับในเรื่องการแทร็กกิ้งต่างๆเนี่ยมันก็ยังทำได้เหมือนเดิมไม่ได้มีการแทร็กอะไรได้มากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าตัวหน้าจอเนี่ยมันดีมากๆตรงที่เวลาที่เราจะดูค่าอะไรสักอย่างเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องไปเปิดดูในตัวแอปพลิเคชันมือถือเลยเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็จะบอกอะไรเราได้หลายๆอย่างแล้วก็บอกเราได้ละเอียดพอสมควรละอย่างตัวก้าวเดินเนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนดูเราก็สามารถดูจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันได้ถึง1อาทิตย์หรือว่า7วันเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูตัวฮาร์ดเรทเนี่ยครับมันก็จะแบ่งข้อมูลของเราออกมาให้เป็นฮาร์ดเรทในแต่ละช่วงว่าวันนี้หัวใจเราเต้นเป็นยังไงบ้างรวมถึงวัดค่า VO2 Max ได้ด้วยแล้วทีนี้มันมีอีก2ฟีเจอร์ครับฟีเจอร์แรกเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโอเคมากๆก็คือมันสามารถวัดความเครียดเราได้ด้วยมันก็จะแปลค่าจากตัวหัวใจเราที่เราเต้นนั่นแหละว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนมันมีการกระชากขึ้นกระชากลงไหมแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นค่าความเครียดให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาไปตีค่าว่าความเครียดเราในแต่ละวันมันเยอะเท่าไหร่มันก็อาจจะบอกได้ไม่หมดใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาที่เราไปหาจิตแพทย์หรือว่าไปหานักจิตวิทยาเขาก็จะมีคำถามมีการสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการที่จะดูแต่ตัวฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์แล้วบอกว่าเราเครียดหรือเปล่าอันนี้ก็บอกได้ไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นก็อย่าเชื่อค่าตรงนี้มากก็เอาไว้สำรวจความเครียดของเราแค่บางอย่างเอาไว้คร่าวๆแค่นี้ก็พอเนาะแล้วอย่างต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเครียดเราเหนื่อยหรือว่าเวลาที่เราแบบหงุดหงิดอารมณ์เสียมันก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า breathing ตรงนี้ก็จะให้เราหายใจตามที่นาฬิกามันแนะนำเราคือตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยฝึกการหายใจเข้าฝึกการหายใจออกแล้วก็ปรับอัตราการเต้นของหัวใจเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้คอนเซนเทรตเกี่ยวกับลมหายใจของเราผมคิดว่าตรงนี้มันช่วยทำให้เราเนี่ยอารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็มีสมาธิกับการฝึกหายใจได้เนาะอย่างน้อยๆเวลาเราหายใจตรงเนี้ยครับมันก็ทำให้เราเนี่ยได้อารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็ได้คลายความเครียดได้บ้างผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอากี่นาทีซึ่งถ้าเกิดเราเลือกสัก5นาทีเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่ไม่ได้เลวเท่าไหร่แต่มันก็จะเลือกได้แค่ 1-5 นาทีแค่นี้เองก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันเป็นฟีเจอร์ที่ตัว Garmin แพงๆอย่างเนี้ยก็ยังใส่มาให้แต่ว่าเขาใส่มาให้สักประมาณเกือบ2
ปีละตัวหมีแบนด์5ตัวนี้ก็เอามาใส่ให้ตอนนี้แต่ผมถือว่ามันก็คุ้มค่ามากๆเลยเนาะแล้วทีนี้มันมีอะไรอีกบ้างที่ผมชอบอย่างแรกก็คือหน้าจอเนี่ยมันแสดงผลหลายๆอย่างในหน้าจอเดียวเลยอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีจำนวนก้าวเดินมีเวลามีแบตเตอรี่ที่ยังเหลือมีวันที่แล้วก็มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ทั้งหมดเนี่ยแสดงได้ในหนึ่งหน้าเราไม่ต้องมาเลื่อนดูทีละอย่างทีละอย่างซึ่งผมคิดว่ามันดีมากๆแล้วนอกจากนี้ทางเสี่ยวหมี่ก็เคลมไว้ว่าตัวแบรนด์ตัวเนี้ยมันกันน้ำได้ที่50เมตรด้วยระยะเวลา30นาทีเท่าที่ผมลองใช้มาประมาณอาทิตย์กว่าๆลองใส่อาบน้ำทุกวันใส่นอนทุกวันเรียกว่าโปร่งใสพวกนี้24ชั่วโมงเลยมันก็ใช้งานได้ปกติดีจริงๆก็ปกติดีตั้งแต่รุ่นที่3รุ่นที่2ละเพราะว่าเวลาโปร่งใช้เนี่ยผมก็จะใส่แบบ24ชั่วโมงไม่ได้ถอดเลยยกเว้นตอนชาร์จแบตเตอรี่เนาะทีนี้มาดูเรื่องแอปพลิเคชันกันดีกว่าครับมันก็จะถูกแบ่งเป็น3หมวดง่ายๆคือ Workout Friends แล้วก็ Profile คือเท่าที่ผมลองใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับ Fitbit หรือว่า Garminไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้เท่าที่ผมเคยรีวิวเคยลองใช้มานะของหมี่เนี่ยมันชื่อแอปพลิเคชันว่าหมี่ฟิต UI มันทำความเข้าใจยากสักหน่อยคือมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน้อยไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครใช้แต่ตัวหมี่ใช้สัก 2-3 วันเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากดูค่านี้กดเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเจอก็เรียกว่าใช้การปรับตัวนิดนึงมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเท่าไหร่ในส่วนของ Workout เนี่ยครับก็จะเป็นการดูค่าในการออกกำลังกายถ้าเกิดเรา trackingในโหมดของการเดินการวิ่งหรือการปั่นจักรยานเนี่ยเราก็จะสามารถแทร็กด้วย GPS ได้ด้วยเพียงแต่ว่าเราต้องพกมือถือไปตอนออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ GPS ของตัวนาฬิกามันจะใช้ GPS ของตัวมือถือในการแทร็กกิ้ง GPS ตัวนี้แล้วทีนี้ค่า PAI ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นคะแนนแล้วก็แปลค่ามาจากอัตราการเต้นของหัวใจเราเนี่ยแหละซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ามันทำอะไรได้ตรงนี้เขาก็มีอธิบายไว้ซึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ออกกำลังกายเยอะๆอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้ทางด้านออกกำลังกายเยอะๆอยู่แล้วค่าตรงนี้ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องดูเท่าไหร่มันก็น่าจะเหมาะกับคนที่น่าจะเพิ่งฝึกหัดออกกำลังกายหรือว่าไม่ได้มีความรู้ในแนวลึกเท่าไหร่ตรงนี้ก็อาจจะเอามาเป็นเครื่องมือชี้วัดอะไรง่ายๆได้ว่าวันนี้เราออกกำลังกายพอหรือยังเราใช้ชีวิตโอเคหรือเปล่าเป็นอะไรที่ก็เขาก็ทำให้เราดูง่ายขึ้นนั่นแหละแต่ผมคิดว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่แล้วถ้ามาดูเรื่องความเครียดตรงนี้ก็โอเคอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ว่ามันก็น่าจะวัดความเครียดได้แต่ในระดับของร่างกายส่วนเรื่องจิตใจเนี่ยมันก็ไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่ส่วนเรื่องการนอนตรงนี้โอเคมากๆเลยนะแม้ว่ามันจะวัดได้แค่ light sleep deep sleep แล้วก็วัดตอนตื่นได้ซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูค่า IEM sleep เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องดูรุ่นอื่นไปแล้วก็ยังไม่สามารถวัดค่าออกซิเจนตอนนอนได้ด้วยแต่ตัวออกซิเจนตอนนอนเนี่ยมันเปลืองแบตเตอรี่มากๆเพราะฉะนั้นถ้าให้วัดออกซิเจนตอนนอนด้วยเนี่ยเรือนนี้ไม่น่าจะใช้งานได้ถึง14วันแล้วล่ะก็เป็นอีกอย่างนึงที่เสี่ยวหมี่เขาอาจจะยังไม่ใส่มาให้เพราะว่ามันอาจจะเปลืองต้นทุนหรือว่ามันอาจจะกินแบตเตอรี่มากอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้ค่า2ตัวนี้ก็ต้องดูเป็นรุ่นอื่นไปเนาะทีนี้ไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าข้อดีก็คือมันวัด naps ได้ด้วย naps ตัวนี้คืออะไร naps ตัวนี้ก็คือเวลาที่เราพักแบบง่วงตอนกลางวันแล้วเราก็นอนกลางวันไงครับคือจริงๆการ naps เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะสำหรับคนที่อยากจะรู้ข้อมูลมากกว่านี้ลองหา Google หรือว่าลองหาบทความที่เกี่ยวกับเรื่องการนอนกลางวันดูก็ได้คือการนอน naps ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับสมองเรามากๆเลยแล้วก็มันมีวิธีฝึกด้วยเนาะว่าถ้าเกิดเราอยากจะลดเวลานอนตอนกลางคืนแล้วเอาเวลาช่วงนั้นน่ะมันแนปตอนกลางวันแค่20นาทีแล้วให้ประโยชน์มันพอๆกันเราต้องทำยังไงฝึกยังไงถ้าเกิดใครอยากลองที่จะฝึกตัวนั้นหรือว่าอยากหาข้อมูลตรงนั้นลองอ่านเพิ่มดูแล้วกันเนาะทีนี้ไปดูอย่างอื่นกันครับผมอยากจะให้ไมค์ที่ส่วนของโปรไฟล์มากกว่าคือตรงเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆพาร์ทแรกก็คือถ้าเกิดเราอยากจะตั้งค่าตัวหมีแบนเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ด้านบนตรงนี้แล้วมันก็จะมีอะไรให้เราตั้งค่าเล่นตรงนี้เยอะแยะเลยซึ่งจริงๆอันที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะชอบที่สุดก็คือในส่วนของ Store ตรงนี้คือถ้าเกิดตรงเนี้ยใครชอบอะไรสวยๆงามๆน่ารักน่ารักก็เลือกหน้าปัดของตัวนาฬิกาได้หลายแบบมากๆคือมันมีให้เลือกเยอะมากเลยนะปัดมาสุดเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีให้เลือกอีกก็กดมออีกได้เนาะซึ่งคิดว่าตรงเนี้ยจริงๆในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะให้นักพัฒนาเนี่ยทำลายน่ารักน่ารักมาขายตรงนี้ได้ส่วนการแจ้งเตือนก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะแต่ว่าตัวแอปที่จะแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยเราสามารถตั้งได้ตามนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้ตัวแอปพลิเคชันอื่นๆแจ้งเตือนด้วยเนี่ยก็อยู่ในส่วนของ Other ตรงนี้เนาะตัวหมี่แบรนด์5ตัวเนี่ยครับมันมีอีกฟีเจอร์นึงที่
คงไม่สามารถที่จะรีวิวได้แล้วก็ไม่เคยไปศึกษาด้วยว่าฟีเจอร์นี้มันทำงานยังไงก็คือฟีเจอร์ที่จะคอยเอาไว้วัดแล้วก็คอยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีประจำเดือนมีรอบเดือนเมื่อไหร่คือผมไม่เคยไปศึกษาจริงว่าไออัลกอริทึมของโปรแกรมพวกนี้มันทำงานยังไงเนาะแล้วเราก็ไม่เคยเป็นประจำเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ในส่วนนี้ก็อาจจะต้องไปหารีวิวของคนรีวิวที่เขาเป็นผู้หญิงอ่ะเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นผู้ชายใช่ไหมก็เลยรีวิวในส่วนนี้ไม่ได้แต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยผมก็สามารถที่จะอธิบายเพื่อนๆได้เหมือนเดิมทีนี้ในส่วนที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือการแทร็กหัวใจตรงนี้ครับเราสามารถตั้งความถี่ได้1นาที5นาที10นาทีแล้วก็30นาทีไอการแทร็กตรงนี้แหละมันเป็นการที่จะทำให้ตัวแทร็กเกอร์เนี่ยมันประหยัดพลังงานได้ขนาดไหนใช้ได้กี่วันคือตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวหมี่แบรนด์5ตรงนี้ครับมันสามารถแทร็กได้ถี่สุดที่1นาทีใช่ไหมแต่ว่าตัวกามินที่พงใส่เนี่ยมันสามารถแทร็กได้ถี่สุดก็คือทุกๆวินาทีจริงๆคือมันก็ไปตั้งไม่ได้หรอกคือตัวนาฬิกาเนี่ยบังคับมาอยู่แล้วมันสามารถแทร็กได้ทุกวินาทีของมันเองโดยที่เราไปตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยทีนี้เวลาที่มันแท็กยิ่งถี่เนี่ยมันก็ยิ่งกินแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็เลยอยู่ได้นานกว่าแล้วถามว่ามันส่งผลอะไรถึงเรามีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์ยังไงโอเคเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเราเห็นกันชัดเจนละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องการที่จะใช้งานแบบซีเรียสมากๆเนี่ยการที่มันจะแทร็กทุกๆวินาทีเนี่ยมันย่อมมีประโยชน์มากกว่าถูกไหมครับสมมติว่าเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพหัวใจใช่ไหมแล้วเราอยากจะแทร็กมันทุกๆวินาทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าหัวใจเราเต้นผิดจังหวะหรือว่ามันมีบางช่วงที่พีคขึ้นไปถึงสัก150-160แล้วมันเป็นอันตรายกับเราเนี่ยซึ่งเราสามารถตั้งได้ไงว่าจะให้มันแจ้งเตือนเราเนี่ยด้วยค่าสูงสุดที่เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันก็แล้วแต่ยี่ห้อว่าจะทำได้เนาะอย่างตัวหมี่เนี่ยมันจะตั้งได้ตั้งแต่เลขต่ำๆที่100จนมาถึงที่150เนาะแล้วทีเนี้ยมันส่งผลยังไงคือถ้าเกิดเป็นตัวหมี่แบรนด์เนี่ยมันวัดได้แค่ทุกๆนาทีใช่ไหมครับระหว่าง1นาทีที่มันไม่ได้วัดเนี่ยเกิดมันมีสัก 1-2 วิที่หัวใจเรามันกระชากแล้วมันหลบลงมาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะบอกเราไม่ได้ไงว่าเอ้ยหัวใจเราเต้นแบบมีปัญหาใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดเป็น Garmin เนี่ยมันวัดทุกวินาทีมันก็จะแทร็กได้ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะต้องดูว่าเราเนี่ยซีเรียสถึงขั้นนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนมีปัญหาเราต้องการฟีเจอร์ต้องการฟังก์ชันนี้หรือเปล่าแล้วทีนี้ถ้าไปดูการออกกำลังกายเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีช่วงที่หัวใจเราเนี่ยปรับตัวตอนที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ปรับตัวลงมาใช่ไหมครับตรงนี้มันแสดงถึงความฟิตของแต่ละคนได้บางคนเนี่ยเหนื่อยกว่าจะหายเหนื่อยเนี่ยใช้เวลา3นาที5นาทีบางคนเนี่ยใช้เวลา1นาทีบางคนใช้เวลาแค่30วินาทีเวลาที่ใช้ต่างกันตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นวัดทุกๆนาทีเนี่ยถ้าเกิดบางคนฟิตมากๆใช้เวลาไม่ถึง1นาทีในการรีคัฟเวอรี่ตัวเองให้หายเหนื่อยเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้พวกนี้ที่มันแทร็กได้ทุกนาทีแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายกดเป็นโหมดออกกำลังกายแล้วนะตัวหมี่แบรนด์เนี่ยมันจะแทร็กเราทุกๆวินาทีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะตอบโจทย์เวลาที่เราออกกำลังกายได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดถามว่ามันวัดแล้วเป็นยังไงคือตอนที่ผมออกกำลังกายเทียบกันเนี่ยผมก็ยกนาฬิกามาดูเป็นระยะใช่ไหมครับสิ่งที่ผมพบเจอก็คือตัวหมี่แบรนด์เนี่ยตัวเซ็นเซอร์ในการวัดหัวใจเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเซนซิทีฟในการวัดค่าอัตราการเต้นหัวใจเท่าไหร่คือมันจะมีแค่บางครั้งที่มันจะเปลี่ยนตัวเลขให้เราเห็นแต่ว่าตัวกัมมิ่งที่ผมใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนมากกว่าซึ่งตรงนี้จริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าการที่มันจะเซนซิทีฟขนาดนี้มันอะไรมันจะแม่นกว่ากันเพราะว่าเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าของ Garmin มันแม่นกว่าหรือว่าของตัว Xiaomi มันแม่นกว่าเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่จะมาวัดไงแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายด้วยเลเวลเดิมๆแบบประจำคืออย่างน้อยอ่ะเราก็รู้ไงว่าตอนไหนที่เราเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเนี่ยหรือฟิตไม่ฟิตเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานของกราฟของเก่าเนี่ยมาดูเทียบกันได้เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราจะใช้เดือนนึงเราก็ใช้ให้มันตลอดเราจะใช้ Garmin ก็ใช้ไปตลอดใช้ Xiaomi ก็ใช้ไปตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเราก็คงไม่ต้องมาซีเรียสกันหรอกว่าเรือนไหนมันจะวัดแม่นกว่ากันเพราะว่าถ้าเราใช้อันไหนเป็นมาตรฐานเราก็ใช้อันนั้นเป็นมาตรฐานไปเลยเนาะทีนี้ส่วนที่ผมชอบอีกก็คือในตรงนี้มันจะมีโหมด Do Not Disturb ที่จะเอาไว้คอยปิดการแจ้งเตือนปิดการทำงานของนาฬิกาชั่วคราวซึ่งเราสามารถตั้งได้ว่าเราอยากจะให้มันทำงานเป็นแค่ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึงหรือว่าเราอยากจะตั้งเวลาให้มันทำงานช่วงเวลาไหนบ้างก็ได้เนาะคือมันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแล้วทีนี้ก็จะมีฟีเจอร์คาเมราด้วยฟีเจอร์คาเมราตรงนี้มันก็จะทำหน้าที่เป็นชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูปที่มือถือเราสมมติว่าเราอยากจะถ่ายรูปและตัวมือถือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะถือได้เราอาจจะต้องตั้งกล้องห่างไปอีกเราก็สามารถกดชัตเตอร์จากตัวนี้ได้เลยเนาะ
มันก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างโอเคแล้วอีกฟีเจอร์นึงที่ผมชอบมากๆก็คือตัวมิวสิกตัวมิวสิกเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เป็นรีโมทในการควบคุมเพลงของมือถือได้เลยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเพลงเล่นเพลงหรือจะเป็นตัววอลลุ่มก็สามารถที่จะบังคับได้ด้วยเนาะจะเพิ่มเสียงจะลดเสียงสามารถทำได้หมดเลยคือผมคิดว่ามันโอเคมากๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยใช้งานอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็สะดวกมากๆมี Alipay ด้วยแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องถามเพื่อนๆคนที่มีโอกาสได้ใช้ Alipay ที่เมืองจีนเนาะว่ามันใช้งานเป็นยังไงเอาไปใช้ในเมืองจีนสะดวกแค่ไหนทีนี้อีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือตัวนาฬิกาเรือนนี้มันสามารถที่จะตั้งเวลาให้หน้าจอทำงานกี่วินาทีได้ก็จะสามารถตั้งได้ตั้งแต่6 7 8 9 10เลยแต่ว่ามันก็จะมีตัว default ด้วยว่าจะให้นาฬิกาตัวเนี้ยมันตั้งการทำงานแสดงการทำงานกี่วินาทีคือเท่าที่ผมลองใช้มาเนี่ยถ้าเกิดให้ตั้งเป็น default นะมันไม่โอเคเลยเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันแสดงค่าออกมาได้หลายๆอย่างมากเลยใช่ไหมใน1หน้าจอเนี่ยบางทีเรายังดูไม่หมดเลยมันก็ตัดการทำงานปิดหน้าจอตัวเองไปเรียบร้อยผมก็เลยต้องมาตั้งให้เป็น 5-6 วินาทีผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเนาะทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้แหละมันก็จริงๆมันมีอะไรมากกว่านี้แต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจหรือจะต้องเอามาพูดเพราะว่าถ้าเกิดคนที่สนใจเนี่ยรายละเอียดพวกนั้นเนี่ยสามารถที่จะฝึกใช้เองได้หรือว่าเราจะไปค้นหาการใช้งานหรือว่าปรับตัวในการใช้งานได้เองได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องเก่าๆที่รุ่นอื่นๆเขาก็เคยทำมาอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้เอามาพูดในวิดีโอนี้แต่คิดว่าถ้าใครสนใจเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็เชียร์ให้ซื้อเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะซื้อจริงๆลองเข้าไปดูที่ร้านไทยซูเปอร์โฟนเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูมันอาจจะไม่ใช่ร้านที่มีราคาที่ดีที่สุดในแอป Lazada หรือว่า Shopeeแต่ผมคิดว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับโปรดักที่เขาเอามาขายแล้วก็บริการหลังการขายของร้านนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเพราะว่าผมก็ใช้บริการร้านนี้อยู่หลายๆครั้งเนาะตอนที่เขาส่งมาหรือว่าตอนที่ผมคุยกับเขาเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าเวลาที่ผมซื้อใน Shopee ใน Lazada เนี่ยผมไม่เคยเอารูปหน้าตัวเองขึ้นใน user ตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นคนขายก็จะไม่รู้ว่าเป็นเราเขาก็จะขายให้เราเหมือนกับขายให้คนอื่นปกติเนี่ยแหละก็เลยอยากจะเชียร์ร้านนี้เพราะว่าเวลาเราซื้อของเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแค่ราคาอย่างเดียวเราซื้อบริการหลังการขายแล้วเราก็ดูด้วยว่าร้านไหนเนี่ยเขามีข้อมูลเขาให้ข้อมูลได้เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ข้อมูลใช่ไหมครับก่อนจะซื้อหรือว่าหลังซื้อเนี่ยเราถามเขาไปเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็ยังให้ความรู้หรือว่าเขาก็ตอบปัญหาอะไรหลายๆอย่างเราได้ก็ถือเป็นบริการหลังการขายที่ร้านทุกร้านก็ควรจะมีแหละเนาะก็ร้านนี้ใช้มาโอเคก็เลยลองแนะนำกันดูคือคลิปเนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่ละเอียดมากที่สุดแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปสำหรับตัวหมี่แบรนด์5เรือนเนี้ยก็น่าจะทำให้หลายๆคนได้ความรู้ไปเพิ่มทั้งเกี่ยวกับตัวหมี่แบรนด์5เองหรือว่าอัลกอริทึมในการทำงานให้มันประหยัดพลังงานอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ด้วยละกันยังไงไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ